ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ภาพรวมก็ยังค่อนข้างเป็นบูลลิชอยู่นะคะแต่ก็ต้องพร้อมรับมือสำหรับการพักตัวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เครื่องมือเทคนิคทั้งหมดเนี่ยยังให้ค่าบวกอยู่นะคะแม้ว่าบางตัวเนี่ยจะโอเวอร์บอทมาหลายวันแล้วก็ตามนะคะเราก็จะเห็นว่าก็ถือว่ามีความเสี่ยงในทางปรับตัวลงนะคะทีนี้ถ้ามาดูจากเครื่องมือตัวอื่นเพื่อคอนเฟิร์มบ้างเนี่ยนะคะอย่างวันนี้ลองเลือกเป็นบอลลิงเจอร์แบรนด์มาก็จะเห็นว่าทะลุแบรนด์กรอบบนขึ้นมาได้4วันแล้วนะคะก็เลยถือว่าถึงแม้จะยังมีแรงส่งในทางบวกหนุนให้สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ก็ต้องระวังสำหรับความเสี่ยงในการปรับตัวลงด้วยนะคะโดยที่เราก็มองว่าสำหรับคนเล่นสั้นเนี่ยน่าจะหาจังหวะทยอยทำกำไรได้แล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อดัชนีเข้าใกล้แนวต้านที่วันนี้เรามองไว้ที่1055นะคะถึง1060นะคะส่วนสำหรับระยะกลางก็ยังสามารถถือต่อได้นะคะจนกว่าจะมีสัญญาณขายจาก MACD หรือว่ารอซื้อเพิ่มเมื่อราคาปรับตัวลงได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมองแนวรับไว้ที่1038ถึง1035ค่ะรายตัววันนี้นะคะตัวแรกเป็นท็อปนะคะก็เมื่อวานปิดค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะช่วงท้ายนี่มาปิดเหนือ EMA 200วันได้นะคะถึงแม้ว่าจะอ่อนตัวลงนิดหน่อยนะคะแต่เราก็มองว่าถ้าไม่หลุดแนวรับสัก64บาทเนี่ยก็ยังน่าจะซื้อเพื่อลุ้นแนวต้านถัดไปที่66บาท75สตางค์แล้วก็68บาท50สตางค์ได้นะคะโดยที่มีจุดคัทลอสอยู่ที่62บาท75สตางค์ค่ะตัวรัศานะคะรัศานี้ก็คาดว่าจบรอบการพักตัวแล้วนะคะเมื่อวานก็เชียร์ไปเมื่อตอนกลางวันนะคะแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถซื้อได้นะคะในราคานี้เพราะว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อระยะสั้นจาก RSI แล้วในขณะที่ราคาเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้นิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็น่าจะยังมีอัพไซด์อีกเยอะ รัศาก็จะมีแนวรับอยู่ที่บาท86นะคะแล้วก็แนวต้านบาท96ถึงบาท98คัทลอสที่บาท82สตางค์ค่ะถัดมาเป็นตัว SGP นะคะก็มีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นพยุงราคาเอาไว้นะคะสัญญาณเทคนิคก็ให้ค่าบวกวอลุ่มเนี่ยก็หนาแน่นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะภาพรวมดูดีนะคะก็แนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่12บาท20แนวต้านนะคะสั้นๆก่อนแล้วกันก็ที่13บาท30ถึง15บาทส่วนคัทลอสอยู่ที่11บาท90ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น KTB นะคะก็คาดว่าจะได้ทดสอบแนวต้านที่เป็น EMA 200วันได้นะคะเพราะว่าอายุอีกไม่ไกลนักนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยส่วนมากยังให้ค่าบวกแต่ว่าตัว Modify เนี่ยเริ่มจะ Overbought แล้วนะคะเราก็มองว่าน่าจะเหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะสำหรับตัว KTB โดยที่มีแนวรับอยู่ที่15บาท80แนวต้าน16 80ถึง17บาทแล้วก็คัทลอสที่15บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ